ครับสวัสดีเอฟซีปัญญาภาพยนตร์ครับสวัสดีท่านผู้ชมครับที่เข้ามารับชมช่วงเช้าของวันที่7เมษายนครับช่วงเก็บของขึ้นของของปัญญาครับวันนี้ตอนติดตั้งแอดมินถ่ายไม่ค่อยได้เพราะมัวแต่เวลาหืดขึ้นคอเลยครับจะพาบอกที่ตั้งที่ติดตั้งบอกตอนประมาณ4โมงกว่าครับปฏิภารกิจอยู่วิธีการทางชาปนกิจศพของคุณพ่อยังไม่เสร็จสิ้นกันเลยจะพาต้องรอจะพาครับเดี๋ยวการเก็บของปริญญาครับผู้จัดการผู้ใดนอนนั่นมีโอ้บอกเป็นพันเทเป็นภาพยนตร์ชอบบาทจะเป็นมันตรงนี้หน่อยเองมันได้เลยจําอ๋อบาทนี่จิไวรนาสดแต่ไม่บาทบาทโอ้บาทคือการเก็บของของปริญญาวันนี้สายแบกครับแบกทั้งสองข้างเลยเซลถ้าชื่อจึงชื่อจึงเลยรถไอโมโมเวียนทับปักยองวันนี้คนรอยเด็กเยอะวันนี้ปิดเทอมครับช่วงปิดเทอมคนรอยของปริญญาเยอะมาเป็น10ครับวันนี้ไอพี่เป็ดพี่ถามนายว่าจะไปเที่ยวต่างจังหวัดฮะนายจะไปเที่ยวต่างจังหวัดไม่ได้ไปแล้วเป็นเรนลี่2ครั้งใช่ไหมนี่ห่างทาง2หนแล้วบรรยากาศตอนเช้าครับเนี่ยสายแบกครับวันนี้ก็ถือว่าเร็วครับคนเยอะบรรยากาศก็พอดีครับโอ้เบาๆครับตัวนี้ไม่หนักตัวข้างล่างไม่หนักครับอันนี้เบรกกลางจอเราไม่ได้เอามาครับดูเอานายช้างอีกเชือกหนึ่งไปงานเลยบอกฮะเหลืออยู่ตัวเดียวบรรยากาศตอนเช้าวันนี้ว่าพายุส่วนร้อนจะเข้าอีสานใต้ไม่เคยร้อนเลยพี่โจ้บรรยากาศไม่ค่อยร้อนแต่อบอ้าวบอกยังไงนี่ไม่เคยร้อนแต่มันอบอ้าวเฮ้ยเซลปกติกี่ความได้นี่เทอร์โบทำงานนะเทอร์โบพี่จ๊อบทำงานแล้วลึกเนี่ยมาค้างลึกเนี่ยมาค้างอ่ะเออลึกเนี่ยมาค้างเออเออบรรยากาศช่วงเช้าครับขอขอบคุณท่านผู้ชมครับที่เข้ามารับชมเพจของปัญญาครับนานๆได้ออกทีก็มีคลิปให้ FC ได้ดูการติดตั้งการเก็บของของปริญญาครับกับบรรยากาศช่วงเช้าเป็นดนตรีเขาเรียกอะไรนะวงพีพาดแสดงสดนะครับดนตรีสดนะครับเล่นสดเลยวงปีพาดกับบ้านกระดาษกับบ้านกระดาษตำบลโคกยางอำเภอปราสาทนะครับจังหวัดสุรินทร์ครับเป็นงานชาปนกิจศพครับสำลีใบท้ายสุดแฟนสวยเอ้ยลองแซวใบท้ายสุดสมทบ
แต่จึงมาสงสัยรวดเว้ยท่าหรือท่าเองแต่เจียนหอยเชอรี่แน่นอนแน่นอนเลยลองเสวสายแบกครับรถเข้าไม่ได้ครับต้องแบกลุ้มเป็นลุ้มเป็นบ่อเยอะเลยตรงนี้ถนนเป็นทางลูกรังนี่ๆๆโยๆๆอึ๊บเอ้ยไม่หนักครับไม่หนักไม่เลวทําทําไมงานต่อเทอร์โบพี่จ๊อบทํางานเลยไม่หนักก็ไม่หนักเดี๋ยวเสียงกลางลงนะครับขอบคุณท่านผู้ชมครับขอบคุณ FC ปิญญาภาพยนตร์ครับที่เข้ามารับชมครับฝากติดตามผลงานของปิญญาด้วยนะครับช่วงสงกรานต์เจอกันครับแถวศรีสะเกษสุรินทร์บุรีรัมย์ครับ3จังหวัดครับเจอกันแน่นอนครับ